ก็กลับมาอีกครั้งครับกับอุทยานแห่งชาติไปงามก็พาแผ่นดินเหมือนเดิมล่าสุดแผ่นดินก็แผ่นดินสามภาคเหนืออีสานกลางใต้ครับเขาบอกว่าห้ามเฮาห้ามประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจะพาชมผาสุดแผ่นดินว่าเป็นยังไงนี่ก็คือมาเดือนหงายปกครับแดดร้อนอันนี้เขาทำทางสโลปไว้ให้คนพิการขึ้นได้มาวันนั้นเห็นเห็ดออกบานก็ตรงนี้ก็คล้ายๆผาห้ามหดอยู่หน่อยหนึ่งถ่ายแต่มุมข้างบนอย่างนี้ก็จะเหมือนผาห้ามหดคือเหมือนสูงครับแล้วก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็สาหัสเหมือนกันถ้าหล่นลงไปเขาบังเหยแผ่นดินยุคไดโนเสาร์ครับท่านกำลังยืนอยู่บนทางด้านที่ตะวันตกของเทือกเขาบันเหยซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางต่ำลงไปทางภาคตะวันออกซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมีอายุประมาณถึง230ล้านปีหลับตานึกภาพง่ายคือแผ่นดินที่ท่านเหยียบนี้เกิดมาตั้งแต่ตอนที่โลกยังมีไดโนเสาร์อยู่เต็มไปหมดเขาบอกว่าประมาณนั้นนี่ก็เป็นเปลือกหินเปลือกโลกเปลือกหน้าผาอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปก็น่าจะประมาณนี้ครับก็เมื่อวานมีฝนตกครับตามหลุมตามบ่อก็ยังมีน้ำขังโลโก้พาสุดแผ่นดินครับใครมาก็เช็คอินถ่ายรูปยินปะหลังถ่ายภาพร่วมประมาณนั้นที่เห็นนี้ต้นมะขามป้อมข้างล่างเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาครับตรงนี้ก็มีลมกระโชกแรงอยู่เหมือนกันผมก็แปลกใจตรงร่องเขาเนี่ยแต่ตรงนี้เขาไม่มีบ้านเรือนเหมือนทางหนองบัวระเวครับมันอุทยานแห่งชาติไส้ทองเนี่ยมันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาภูเขาสลับซับซ้อนเราเห็นมองต่ำอย่างนี้ข้างล่างลงไปก็คือลงแหละครับต้นไม้ป่าไผ่นี่ก็คือบรรยากาศบนเขาพังเหยครับบนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตรงผาสุดแผ่นดินโอ้เสียดายน้ำไม่ได้ฝนเมื่อวันก่อนนี้ครับไม่งั้นได้หมอกลอยเต็มหมดนะครับแถวนี้เขาก็บอกว่าเหยื่อเดินริมชิดหน้าผาตรงนี้ลมเย็นดีมากเป็นที่ลมมากระโชกพอดีเลย
ามีฝนตกนะลอยละล่องเลยครับไม่เหมาะใครป่าหินลอยหินแตกครับแรงแตกเขาจะออกเป็นเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำที่มีเดินถึงพบที่แดงวางตัวอยู่ก็ถามว่าใครผ่าหินเป็นประมาณเสียวเสียวมากปวดลองเย็ดดีมากจุดนั้นเขาก็ทำที่ให้คนลงไปสกินถ่ายรูปหาสุขันดิ์นะครับตอนนี้ลมพัดโชคเย็นมากอยากไปเลยจะนั่งพักผ่อนสักที่เขาไม่ทำทางเดินนี่ก็เขาไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมเคยปีนโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนาะผาสุดเพ่นดิ้น